ถึงเรื่องของน้ำมันถ้ามันอยู่ในทะเลเนี่ยน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วมันแยกกันโมเลกุลมันคนละแบบกันอย่าต้องอธิบายเลยเนาะว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงเย็นนะไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เลยหรอก แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือคุณผู้ชมขาน้ำมันเนี่ยมันสามารถบึ้มบั้มติดลุกมาเป็นไฟได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุหลายคนเนี่ยก็เลยจะมีความเป็นห่วงจุดเปราะบางอย่างปั๊มที่เอาไว้เติมน้ำมันไม่อยากจะให้มีประกายไฟเกิดขึ้นในนั้นเลยค่ะไฟปั๊มน้ำมันไฟไหมไฟรถไฟรถชนไฟเอียงค่ะต่อเลยกูเชฟเฉียงเลยเอาซีนรถของกูเชฟเฉียงแล้วสิ่งที่เรากลัวที่สุดมันก็เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับปั๊มแห่งนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะคือระบบของปั๊มสถานีเติมน้ำมันในบ้านเราเนี่ยเหมือนน้องเคยรู้ว่ามันเป็นถังอยู่ใต้ดินใช่ฮะฝังใช่ไหมพี่ต้นเขาฝังถังเอาไว้เขาไม่ได้เอาวางไว้เป็นถังๆให้เราเห็นแต่พอมันมีไฟเกิดขึ้นแบบนี้ใจไม่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสุรินทร์สังขะนะคะอยู่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในปั๊มทิ้งทุกอย่างเลยค่ะไม่เอาอะไรอีกแล้วเอาชีวิตตัวเองก่อนเลยแม้กระทั่งรถกระบะคันที่เกิดเหตุพุ่งชนหัวจ่ายนะเจ้าของยังทิ้งรถแล้ววิ่งเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเอารถดับเพลิงมาฉีดดับเพลิงแล้วก็หล่อเอาไว้ก่อนนะคะกลัวว่ามันจะบึ้มบ้ามดูดิพี่กู้ภัยยังไม่กล้าเข้าเลยอะน่ากลัวจริงคุณผู้ชมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะดับเอาไว้ได้พอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีรถกระบะค่ะเป็นรถกระบะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้สฤาษี8935บุรีรัมย์ชนเข้ากับตู้จ่ายน้ำมันจนเสียหายทั้งคันเลยค่ะจากการตรวจสอบนะคะทราบว่ามีชายหนุ่มซึ่งเป็นพนักงานร้านค้าวัสดุรายใหญ่ที่เขาขับรถกระบะคันนี้เขาขับเข้ามาเติมน้ำมันแต่ว่าตอนมาน่าจะมาเร็วเกินไปค่ะคุณผู้ชมพอเลี้ยวเข้าปั๊มเนี่ยจังหวะที่เลี้ยวซ้ายโค้งเข้ามามันน่าจะไม่รับกับถนนเพราะว่ามาเร็วด้วยไม่พ้นขอบฟุตบาทพอชนกระแทกกันปั้งล้อระเบิดค่ะหลังจากที่ล้อระเบิดแล้วตัวรถไม่มีทิศทางเลยหลังจากนั้นแล้วก็พุ่งเข้าไปชนหัวจ่ายอย่างจังเลยนะคะจนมันระเบิดตุ้มขึ้นมาทุกคนวิ่งหนีกันกระจัดกระจายแล้วคุณประเมินค่าความเสียหายดิรถนี่ก็เกือบล้านแล้วนะน่าจะเป็นล้านอยู่นะพี่สำนักงานน้ำมันอีกเออแล้วปั๊มน้ำมันทั้งปั๊มอ่ะประหนึ่งว่าต้องซื้อปั๊มน้ำมันทั้งหมดคืนเขาเลยระบบจ่ายด้วยนะคะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยวันนี้วันอาทิตย์นะไปไหนมาไหนไม่ต้องรีบต่อให้ปั๊มนี้จะเติมน้ำมันแล้วแถมน้ำขวดใหญ่ขวดนึงก็ไม่ต้องรีบค่ะช้าได้ช้าเบาได้เบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณกำลังจะเตรียมเลี้ยวเข้าปั๊มอ่ะจะรีบไปไหนเบาเอาไว้ก่อนเลยเตือนใจตัวเองไว้ถ้าไม่ห่วงกังวลว่าจะชนฟุตบาทล้อระเบิดดูเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์รถคันนี้8935เดี๋ยวจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยขึ้นมาชดใช้กันปวดหัวเลยนะคะเหนื่อยเลยนะงานเนี้ยกี่คนไม่เจ็บไม่ตายเลยเออไม่บุ้มบั้มตุ้มตามขึ้นมามาจากความรีบคำเดียวแท้ๆเลยมาด้วยความเร็วอะค่ะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ